สืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะที่พี่บางเนี่ยได้ทำการสรุปข่าวไปก็มีน้องหลายคนชื่นชอบมากเลยแล้วก็มีน้องหลายคนมากเลยที่ถามว่าพี่บางชอบข่าวไหนสุดครับสำหรับปีนี้นะมันไม่มีข่าวไหนเลยที่พี่บางชอบมากที่สุดแต่ถ้าเราเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2561เนี่ยพี่บางชอบข่าวนี้มากเลยที่พวกกองเบนซ์เนี่ยพาทีมไลฟ์โค้ชทั้งหมด13คนเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในถ้ำแล้วก็หาทางออกไม่ได้ทำให้ผู้คนเนี่ยส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจช่วยกันให้ทางตำรวจให้ทางเจ้าหน้าที่ให้ทางหน่วยซิลนักประดาน้ำเนี่ยเร่งค้นหาแล้วก็สอดแสวงหาโดยตอนแรกอะหายังไงก็หาไม่เจอเว้ยแต่ก็โชคดีมากเลยที่ได้รับความช่วยเหลือจากร่างทรง 4G ในตอนนั้นนะก็ได้ทำการออกมากินกุ้งไลฟ์สดแล้วก็ได้ทำนายว่าทีม13ไลฟ์โค้ชทั้ง13คนเนี่ยรวมทั้งผู้กองเบนซ์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็เข้าไปแล้วก็ช่วยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นข่าวที่น่าประทับใจมากเลยในตอนนั้นส่วนในปีนี้นะข่าวดราม่าที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือการที่หม่อมถนัดแดกเนี่ยถูกดราม่าเรื่องการทารุณกรรมสัตว์เนื่องจากว่าไปเอาหมาเนี่ยไปฝังหลุมแล้วก็ทำการหยอดน้ำกะทิเพื่อให้มันเนี่ยกลายมาเป็นหมากะทิซึ่งถ้าเรามองในมุมของวิถีชาวบ้านกรรมวิธีชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับปลาไหลต้มเป็ดหรือว่าเป็นแบบว่ากุ้งเต้นใช่ไหมถ้ามองในมุมนี้มันก็เป็นมุมที่แบบว่าไม่ใช่เพื่อเรื่องผิดอะไรใช่ไหมแต่มันผิดตรงไหนรู้ปะผิดตรงที่ไอหมาตัวนั้นอ่ะมันดันเป็นเจ้าพญาเกียรติกับชาติมาเกิดของอาจารย์เลนนี่ซึ่งแน่นอนอาจารย์เลนนี่ก็ไม่ยอมและเนื่องจากข่าวนี้เองมันก็มีองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยคนนึงเนี่ยเขาก็ได้ทำการออกมาฟ้องโดยที่กูก็ไม่อยากจะบอกนะว่าเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาฟ้องกูกลับพี่ฟังจากข่าวแล้วก็จับประเด็นเนี่ยก็รู้เลยว่าคนเนี่ยพยายามที่จะเอาผิดหม่อมถนัดแดกให้ได้โดยแบบว่าทำการชักแม่น้ำทั้ง5ยกนู่นยกนี่ยกอะไรมาที่แบบว่ายกที่กูงงทั้งนั้นออกมาเพื่อทำการที่จะให้หม่อมถนัดแดกเนี่ยเป็นคนผิดอย่างเดียวเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอ้คนเนี่ยเวลามันกินข้าวเนี่ยมันกินเนื้อสัตว์ด้วยไหมถ้ารักสัตว์จริงเนี่ยคุ้มครองสิทธิสัตว์จริงเนี่ยเขาจะไม่เบียดเบียนสัตว์เว้ยเขาจะไม่กินอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าอะไรเนี่ยหรอเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยกินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยเป็นคนนึงที่สนับสนุนให้มีการทรมานสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์และอีกหนึ่งข่าวที่โคตรน่าสงสารเลยก็คือบ่อนของลุงโทนี่เนี่ยถูกทลายโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทลายเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เจอกล้องวงจรปิดทำให้ชาวเน็ตเนี่ยแห่กันไปสงสารลุงโทนี่แล้วก็ทำการบริจาคเงินมากมายไม่ว่าจะสร้างบ้านสร้างห้องน้ำสร้างอะไรต่างๆนานาข้าวของบริจาคมากมายแล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการทาบทามให้คุณลุงโทนี่เนี่ยไปถ่าย MV ด้วยนะได้ค่าตัวเป็นแสนเลยนะ